ตอนนี้คุณมีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ LINE ID หรือเบอร์โทรตรงนี้ผ่านทางระบบ ID LINE ได้ผ่านทาง LINE นะครับและระบบของครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากมายว่าจะเป็นอีเมลว่าจะเป็นแกรมม่าการปรับคำศัพท์การพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่าน LINE ID ได้ครับครูวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเขาบอกว่า today วันนี้นะครับเป็น December 10th นะครับก็คือวันที่10ของเดือนธันวาคมนะครับเขียนวันนี้นะครับจึงเป็นเห็นไหมตัวนี้มันมีคอมม่านะครับแปลว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวก็กระโดดมาเลยวันนี้วันที่10เนี่ยเป็น Thailand's Constitution Day นะครับก็คือวันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับนั่นเองนะครับอันนี้เราต้องแปลราชอาณาจักรนะครับเพราะว่าเรามีองค์พระมหากษัตริย์เป็นทรงเป็นประมุขนะครับของเรา26นี้นะครับเขาบอกว่า Thai people นะครับ or คนไทยนะครับปกติ people คนเนี่ยนะครับคนคนเดียวเขาใช้ person มากกว่า1คนจนถึงจำนวนอนันต์คือไม่มีที่สิ้นสุดนะครับใช้ peopleนะครับลักษณะนี้นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชไทยราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับ26เนี่ย Thai people คือคนไทยทำไม This Importance Day นะครับในวันสำคัญวันนี้แสดงว่านันก็คือคนไทยที่เป็นศูนย์คนนันคือไม่มีเลย All คือทั้งหมด No ก็แปลว่าไม่แต่ No กับนันจะต่างกันนะครับ No เนี่ยจะใช้และตามด้วยคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่น no cat no dog อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะใช้ลักษณะอย่างนี้จะต่างจากนันที่แปลว่าไม่จะใช้กับการตอบคำถามก็ได้นะครับซัมแปลว่าบางส่วนแน่นอนอันนี้นะครับเฉลยได้ไม่ยากคือ all คนไทยทั้งหมดเนี่ย all Thai people คนไทยทั้งหมด or this important day นะครับคนไทยทั้งหมดนั้นทำไมในอะไรวันสำคัญวันนี้คือวันรัฐธรรมนูญนะครับแล้วอ่านต่อซะหน่อยนะครับเพื่อให้เรารู้ข้อ27เขาบอกว่า it is มันเป็นอะไรไม่รู้ holiday วันหยุด and all government offices นะครับแล้วก็สถานที่ราชการ all คือทั้งหมดนั้น and banks และธนาคารทำไม on this dayในวันนี้นะครับแสดงว่ามันเป็นฮอลิเดย์วันหยุดนะวันรัฐธรรมนูญประเทศไทยนี่เป็นวันหยุดนะครับแสดงว่าคนไทยทำไม arranging เนี่ยข้อเอกคือจัดเตรียมนะครับจัดแจงให้มันเหมาะสมเรียบร้อย managing ควบคุมจัดการ doing ก็คือทำ celebrating เฉลิมฉลองนะครับกดหยุดแล้วทำได้ก่อนนะครับดูซิว่าคำตอบมันจะเป็นอะไรกันดีนะครับนะครับกดหยุดนะครับแล้วทำได้ก่อนนะครับแน่นอนนะครับเขาบอกว่าไทย people คือคนไทยเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยทำไมต้อง celebrating เฉลิมฉลองนะครับต้องเฉลิมฉลองและเพราะว่าตรงข้างหลังนี้เขาใช้คำว่า holiday เป็นวันหยุดแล้วเห็นไหม government offices สำนักงานทางรัฐบาลรวมทั้งแบงค์คือธนาคารทุกอย่างนั้นปิดทั้งหมดนะครับแสดงว่าอันนี้ต้อง celebrate เฉลิมฉลองนะครับ it is มันเป็น holiday วันหยุดอะไรวันหยุดอะไรตัวเนี้ยเราน่าจะเดาได้นะครับและรวมถึงหลังแอนเนี่ยมันจะบอกคำตอบตรงส่วนข้างหน้านี้ว่า all government offices สำนักงานรัฐบาลทั้งหมดแล้วก็ธนาคารต่างๆนั้นนะครับทำไมสมมติตัวนี้ต้องเกี่ยวกับ government รัฐบาลนะครับ religious ศาสนา political เชิงการเมือง summer ฤดูร้อน national คือแห่งชาตินะครับ national คือแห่งชาติ
ตอนนี้เราลองมาเดากันนะครับเราลองมาเดากันสิว่าตรงเนี้ยเราจะตอบอะไรดีนะครับแน่นอนมันมีเกี่ยวกับรัฐตรงเนี้ยนะครับวันรัฐธรรมนูญนี้นะครับเกี่ยวกับรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยแล้วก็แบงก์ธนาคารนั้นนะครับในวันดังกล่าวมันทำไมด้วยคือทุกอย่างมันน่าจะปิดทั้งหมดนะครับแสดงว่ามันต้องเป็นวันหยุดระดับอะไรนะครับต้องเป็นวันหยุดระดับชาติก็คือ national นี่เลยนะครับแล้วก็สถานที่ราชการก็คือ government offices นะครับ banks ธนาคารนั้นทำไมทั้งหมด on this day ก็คือในวันนี้ทำไมทั้งหมด next แปลว่าถัดไป opened คือเปิด closed คือปิด this closed อันนี้แปลว่าไม่ปิดความหมายคือเปิดเผยเช่นการเปิดเผยซึ่งข้อมูลเป็นต้นนะครับแสดงว่าอันนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วคือทุกอย่างนั้นต้อง closed ปิดทั้งหมดเลยนะครับ closed ต่อไป usually ปกติแล้ว his majesty of the king นะครับอันนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยๆๆๆๆเนี่ยนะครับเรารวมกันทั้งหมดคือพระบาทสมเด็จอยู่หัวเนี่ยจะทำไมเพอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่แปลว่าให้อะไรสักอย่างหนึ่งต่อถูกแปลว่าต่อ the statues พระบรมรูปของ king rama 7th นะครับพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จอยู่หัวราชการที่7อันนี้คือราชการที่7 at parliament นะครับที่รัฐสภา parliament นะครับนั้นต้องทรงสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่7นะครับ respect ให้ความเคารพ obedience คือเชื่อฟังนะครับเชื่อฟังพ่อแม่เป็นต้น neglect เฉยนะครับละเลยทอดทิ้งอะไรประมาณนี้ honors นะครับก็หมายคือเกียรตินะครับหรือเกียรติยศชื่อเสียงจำไม่ดีเพย์คำนี้นะครับมันจะเป็นคำที่บอกคำตอบเขาใช้เพย์ respectให้ความเคารพภาษาพระบรมวงศ์ก็คือสักการะต่างๆนะครับใช้คำว่า pay respect ต่อพระบรมรูปรัชกาลที่7 at parliament รัฐสภาเพื่ออะไร the country's constitution day ไปยังนะครับวันรัฐธรรมนูญของประเทศนะครับวันรัฐธรรมนูญของประเทศมา มาร์กนี่เราทราบแล้วนะครับแสดงให้เห็นหรือให้ความสำคัญ name คือชื่อ recall เหมือนเราเตือนความจำนะครับเหมือนเรา recall คิดเตือนความจำ recognize เหมือนเราจดจำได้เช่นจดจำหน้าคนได้ recognize ได้ระดับพระบาทสมเด็จอยู่หัวเสด็จพระดำเนินเนี่ยนะครับแสดงว่าสิ่งนี้ต้องให้ความสำคัญหรือแสดงให้เห็นถึงวันรัฐธรรมนูญ Constitution ของ country คือประเทศต้องเป็น marked นะครับให้ความสำคัญเพราะพระบาทสมเด็จพระหัวนั้นเสด็จพระราชดำเนินนะครับ ต่อไป King Rama 7นะครับพระบาทสมเด็จพระหัวราชการที่7นั้น was นะครับทรงทำไมนะครับทรงทำไมในข้อที่32นะครับทรงอะไรไม่รู้อ่ะฮูตัวนี้ต้องบ่งบอกว่าตรงเนี้ยต้องเป็นคนนะครับเป็นคนแรกด้วย first ที่ bestowed แปลว่าให้นะครับแต่ราชศัพท์ก็คือพระราชทานนั่นเองนะครับแต่ถ้าภาษาของเราก็คือให้นะครับสมมติในหลวงราชการที่7เป็นอะไรนะครับพระองค์แรกตัวนี้แปลว่าผู้ซึ่งตัวนี้ต้องเป็นพระองค์แรก great มหาราชหรือผู้ยิ่งใหญ่ monarchพระมหากษัตริย์นะครับ hero นะครับก็ให้ความหมายก็คือวีรบุรุษผู้ชาย heroine ตัวนี้ก็คือวีรสตรีนะครับใช้กับผู้หญิงสมมติตรงนี้นะครับต้องเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกก็คือ monarch เนี่ยเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่พระราชทานนะครับอะไรไม่รู้แกThe Thai people ก็คือคนไทยพระราชทานอะไรนะครับแน่นอนตัวนี้ชัดอยู่แล้วเราอ่านเรื่องนี้ will ปกติแปลว่าจะอีกอย่างหนึ่งแปลว่าพินัยกรรม constitution
รัฐธรรมนูญรอกฎหมายนะครับ receipt ใบเสร็จเหมือนเราไปซื้อที่ 7-Eleven แล้วมีคนให้ receipt คือใบเสร็จแน่นอนต้องพระราชทาน constitution คือรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าอ่านรัฐธรรมนูญใช่ไหมตั้งแต่ทีแรกแล้วเราอ่านถึง constitution day เลยนะครับวันรัฐธรรมนูญใช่ปะ Thailand Constitution Day วันรัฐธรรมนูญนะครับที่ในหลวงเสด็จพระดำเนินนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นคำตอบที่มันชัดอยู่แล้วนะครับอันต่อไปเมื่อประธานรัฐธรรมนูญแล้วแกนะครับ on the Thai people นะครับคนไทยon คือณวันที่24เดือนมิถุนายน June คศอ่านเป็นคู่ก็คือ1932 1932นะครับจุดๆประเทศนะครับจุดๆ monarch พระมหากษัตริย์ไปสู่ to คือไปสู่ constitutional monarchy คือพระมหากษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอันเนี้ยนะครับแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ constitutional monarchy นะครับเสียว่าพระราชทานในวันที่24นะครับ exchanged แลกเปลี่ยนความหมายก็คือเหมือนยื่นหมูยื่นแมวอะให้อันนี้ไปเอาอันนั้นมา planning วางแผน changing คือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบางอย่างนะไม่มีการแลกแต่อันนี้ยังแลกกันยื่นหมูยื่นแมวอันนี้คือเปลี่ยนเฉยๆ giving คือให้แน่นอนในวันดังกล่าวเนี้ยนะครับจะต้อง changing คือเปลี่ยนนะครับเนี่ยเนี่ย changing คือเปลี่ยนอะไรของประเทศ นะครับเปลี่ยนอะไรตรงเนี้ยของประเทศเนี่ยมันต้องสัมพันธ์ถึงโมนาร์คีคือพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ไปสู่ to constitutional monarchy ก็คือพระมหากษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแน่นอนจะต้องเปลี่ยนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับ extreme คือสุดขีด high คือสูง desirable เป็นที่ต้องการ absolute ให้ความหมายกับชัยกับพระราชวงศ์คือสมบูรณาญาสิทธิราชชัดเจนแล้วต้องเป็น absolute คำว่า absolute monarchy ในข้อที่35เนี่ยนะครับแปลว่าสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับเป็นประมุขของประเทศนะครับเป็นประมุขของประเทศก็คือทรงอยู่เหนือรัฐธรรมนูญนะครับงั้นเนี่ยอันนี้ต้องเป็น absolute นะครับ absolute ก็คือสมบูรณาญาสิทธิราชที่เรียกว่า absolute monarchy ไปสู่ to constitutional monarchy คือพระมหากษัตริย์นะครับที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองครับกุศลครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ